ออกไปเลยจริงๆแล้วเทคนิคการงัดมันทำยังไงได้บ้างอะคะพี่เก๋มันจำเป็นไหมที่ต้องแบบใช้แรงมากเหวี่ยงไปทั้งตัวถึงจะถึงหลังไม่จำเป็นเลยจริงๆการใช้ลูกงัดเป็นการที่เป็นลูกผ่อนคลายมากเลยคือเราใช้แค่ข้อมือแขนหัวไหล่นิดหน่อยพอแล้วถ้าก้าววางจับแบล็กทะแยงได้ดันขึ้นก้าววางทำนี่ได้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจองนาวก็จะมีเทคนิคดีๆนะคะสำหรับใครที่มาเริ่มตีแบดมินตันนะคะทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะมีปัญหาเรื่องของลูกงัดนะคะเวลางัดไปแล้วเนี่ยงัดออกหรือว่าบางทีเนี่ยงัดแล้วติดเน็ตเราจะมีวิธียังไงบ้าง นะคะที่เรารู้สึกว่าเวลางัดเนี่ยรู้สึกว่าผ่อนแรงมากนะคะงัดนิดเดียวสบายแล้วก็ถึงหลังด้วยนะคะเรามาดูเทคนิคของพี่เก๋ปณิภราอยู่สกุลกันนะคะมันทำยังไงได้บ้างอะคะพี่เก๋ถ้าเราดูตามสาวๆหนึ่งข้อแรกวิ่งไม่ทันอันนี้คือเราต้องแก้ปัญหาการวิ่งก่อนนะคะว่าเราต้องวิ่งให้ถึงลูกก่อนข้อที่สองคือการเปิดหน้าไม้ในการงัดลูกแต่ละชนิดมาไม่เหมือนกันบางทีมีตัดยาวตัดสั้นหรือว่าลูกติดหน้าเน็ตชิดหน้าเน็ตมากๆการฝึกอะมันต้องใช้เวลาแล้วก็เราก็ต้องมีสมาธิว่าถ้าเราจะตีลูกนี้เราต้องสังเกตว่าข้อมือลูกหน้าไม้เราไปทางไหนเราต้องศึกษาด้วยตัวเองหมายถึงว่าเราสามารถมีคนบอกได้แต่ว่าเราต้องจับความรู้สึกของตัวเองว่าเฮ้ยอันนี้ฉันตีได้อันนี้ฉันตีไม่ได้อยากให้ฝึกวิ่งให้ถึงก่อนค่ะแล้วเราจะรู้ว่าการตีอ่ะถ้าขาถึงมือมันจะมาเองค่ะก่อนนะคะลูกแรกขอเป็นลูกที่เส้นสีขาวเราก็จะตั้งขาขวาก่อนเป็นท่านี้ซึ่งทุกคนรู้กันแล้วแหละว่าท่าต้องเป็นอย่างนี้เราก็จะยกแล็กขึ้นไปเฉยๆดันหัวแล็กขึ้นลากแล้วสะบัดข้อมือขึ้นนิดนึงนะคะเราลองสเต็ปแค่นี้ก่อนค่ะดูว่าน้ำหนักมือเราเราจะงัดท่านี้ไปทางไหนไปทางไหนอันนี้คือต้องจับความรู้สึกด้วยตัวเองแล้วถ้าก้าววางจับแล็กทะแยงได้ดันขึ้นก้าววางทำนี้ได้เราอย่างนี้ก็ได้ดันออกตรงเราจะขยับขาขวาจะง่ายกว่าถ้าเรายืนอยู่เฉยๆยืนท่านี้มันจะตีลำบากนิดนึงแล้วงัดตรงกับงัดคอร์สอันไหนยากกว่ากันนะงัดตรงงัดตรงยากกว่าทำไมงัดตรงยากกว่างัดตรงเพราะเราต้องฝืนข้อมือเราจะต้องตั้งข้อมือขึ้นแต่ถ้าเราตีทะแยงทุกคนจะถนัดยกขึ้นอย่างนี้นี่หรอคือถ้าสังเกตแบตอันนี้เอาแบตที่เราตีเล่นกันธรรมดาไม่ได้แบตแข่งขันนะลองไปนั่งดูสังเกตเลยว่าในสนามทั้งแบ็คแฮนด์และโฟร์แฮนด์ไปลองนับเลยว่าแนวทะแยงเยอะสุดเพราะแนวทะแยงตีง่ายสุดแต่ตีแล้วออกไหมไม่ออกอันนี้แล้วแต่เราลองนับได้ค่ะลองดูแบ็คแฮนด์คือการใช้แรงจากนิ้วโป้งอะค่ะก็คือปล่อยตอนแรกเราจะกำพอถึงเวลาเราจะต้องปล่อยเราใช้นิ้วโป้งดันลูกขึ้นนิ้วโป้งเราอยู่ด้านตรงเสร็จเราจะดันหัวนิ้วโป้งขึ้นดูง่ายๆนึกถึงเวลาตอนเด็กๆเรามีมีดดาบเราดึงออกมาจากฝักอะนิ้วโป้งเราจะอยู่ประมาณนั้นเราจะใช้นิ้วโป้งดันลูกขึ้นไปตรงๆเฉยๆทีนี้ว่าอยู่ที่ว่าเราจะตีไปทะแยงหรือจะตีไปตรงเราก็แค่ปรับหน้าไม้นิดนึงขาก็อยู่สมดุลด้วยขาขวาต้องนำหน่อยเราก็ดันยกขึ้นอันนี้ขอแบบก้าวขาขวาเนาะเพราะมันตีง่ายกว่าคือการตีแบดต้องหัดนะคะต้องใช้เวลาในการหัดแต่ละมุมเราต้องใช้สัมผัสของเราเองอะค่ะว่าเราอะตีมุมตีแล้วลักษณะนี้แล้วมันสามารถไปมุมนี้ได้อันนี้ต้องใช้แขนจิตใจไปด้วยกันเนาะลองดูค่ะเพราะอันนี้ยากเราบอกจริงว่ายากป
วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะเทคนิคดีๆจากพี่เก๋ปณิศรายศกุลนะคะอดีตนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยนะคะที่มาแชร์เทคนิคดีๆนะคะว่าจะทำยังไงให้เราตีแบดได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะคะและถ้าสมมุติว่าใครอยากจะมาเจอกับพี่เก๋ปณิศรานะคะก็สามารถมาเจอกันได้ที่จองแคมป์เลดี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนำเทคนิคพี่เก๋ไปฝึกกันด้วยนะคะ